กหนึ่งเรื่องฮะอันนี้ฝากมาเตือนสำหรับท่านผู้ชมหน่อยนะครับว่าการระบาดของโรคตาแดงยังคงมีอยู่ในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับและตัวเลขพอมีการไปสำรวจล่าสุดนะครับจากกรมโรคระบาดหรือว่ากรมควบคุมโรคแล้วน่าตกใจมากผู้ป่วยโรคตาแดงปีนี้ปาเข้าไป 160,000 คนแล้วฮะอัตราการป่วยครับประชากรแสนคนเนี่ยจะมีคนเป็นโรคตาแดงประมาณ 1,073 คนก็ประมาณสัก 1% ที่จังหวัดมหาสารคามเองนะครับเป็นอีก1จังหวัดครับที่เขาพบยอดผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ปาเข้าไปประมาณ 5,000 คนแล้วครับแต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะทีนี้ปัญหาของโรคตาแดงเนี่ยมันมีที่มาจากว่าตอนนี้พอเกิดพื้นที่น้ำท่วมขังปุ๊บประชาชนก็เลยเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคที่ปะปนมากับน้ำเอามาขยี้ตรงขยี้ตานะครับก็จะติดโรคตาแดงกันไปและปรากฏว่าคนที่ป่วยเป็นโรคตาแดงนั้นพบทุกวัยนะครับแต่ว่าเกือบครึ่งหนึ่งจะเป็นเด็กเล็กกับเด็กที่อยู่ในวัยเรียนแล้วก็แพร่กระจายไปสู่ผู้ปกครองคนที่ดูแลเด็กๆภายในครอบครัวเพราะฉะนั้นต้องย้ำกันนะครับเรื่องการทำความสะอาดท่านต้องล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำแล้วก็สบู่หลังหยิบจับสิ่งของหรือว่าสัมผัสกับน้ำสกปรกหลีกเลี่ยงการใช้มือล้วงแคะแกะเกาหน้าตาของตัวเองส่วนผู้ที่กำลังป่วยอยู่ก็หยุดเรียนหยุดงานประมาณ 5-7 วันรอให้หายดีก่อนแล้วค่อยกลับไปเรียนไปทำงานใหม่นะครับมือไม้เนี่ยเนาะต้องล้างบ่อยๆนะคะบางทีเราเผลอไงจับนู่นจับนี่มาแล้วก็แบบโอ๊ยไปป้าดเข้าลูกตาเราติดนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือใช่ไหมทำได้ทุกอย่างใช้ได้นะไว้สโลแกนนี้ไอ้นี่เจลล้างมือเอาพกไว้ซะหน่อยปุ๊บอย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่มือจะเลอะนะนั่นก็คือเรื่องการป้องกันตัวเองอีกเรื่องหนึ่งครับ